่อไปนี้ผมจะขอเรียนเชิญนายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศรีวิไลเป็นผศน.ที่ศูนย์นาโนเทคนะครับมากล่าวเวลคัมและก็แนะนำอาจารย์ไพรัตน์ขอบคุณมากครับเชิญนะเอาไมค์ให้ถือสวัสดีครับทุกท่านครับดร.สรัญว่าที่ผู้อำนวยการเน็กเทคนะครับก็วันนี้เราได้มาไหนนะมีจอยฟอรัมระหว่างเน็กเทคกับนาโนเทคครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ไพรัตน์ทัชพงศ์นะครับมาบรรยายให้พวกเราฟังในเรื่องของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยปกติแล้วเนี่ยนาโนเทคได้จัดนาโนเทคฟอรัมเน็กเทคก็มีฟอรัมนะครับที่เราจัดประมาณเดือนละครั้งที่จะเชิญผู้มีบทบาทสำคัญในเชิงทั้งวิทยาศาสตร์หรือว่าในเชิงวิชาการนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเล่าให้พวกเราฟังในหัวข้อที่มีความสำคัญในวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับเป็นวันที่เน็กเทคกับนาโนเทคได้จัดฟอรัมร่วมกันที่นาโนเทคเราไม่ได้มีห้องโถงทำนองแบบนี้นะครับเราก็เลยต้องขอเน็กเทคใช้ห้องนะครับท่านอาจารย์ไพรัตน์พวกเราทุกคนก็รู้จักอาจารย์ดีแล้วไม่จำเป็นต้องแนะนำอย่างไรนะครับแต่สำหรับคนใหม่ๆหลายท่านในที่นี้เนี่ยก็รู้จักอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยในบางส่วนนะครับท่านอาจารย์ไพรัตน์เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง NECTECH แล้วคอมเพล็กซ์อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่พวกเราอยู่ในวันนี้เนี่ยก็ได้เริ่มในสมัยที่อาจารย์ไพรัตน์เป็นผู้อำนวยการสวทช.แล้วอาจารย์ก็ได้เป็นท่านที่นำพาพวกเรามาอยู่ในที่นี้นะครับเมื่อพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ NECTECH อาจารย์ก็เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสวทช.นะครับอาจารย์ลงตำแหน่งครบ2สมัยแล้วจันก็เป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นความภูมิใจของพวกเราในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับนอกนั้นไปแล้วเนี่ยในเชิงวิชาการอาจารย์ก็เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุน้อยมากอาจารย์เป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังเพราะนั้นในทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงบริหารอาจารย์ไพรัตน์ก็ได้ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับนั่นเป็นความเลยนะสัมพันธ์กับทาง NECTECH นะครับกับทาง Nanotech เองอาจารย์ไพรัตน์ก็เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ Nanotech Nanotech นี่ได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยที่อาจารย์เป็นผู้ในการสวทช.เป็นผู้เสนอเข้าครม.เองแล้วอาจารย์ก็นั่งเป็นประธานบอร์ดของ NECTECH ตั้งแต่วันแรกNanotech ครับตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ10ปีเสร็จแล้วอาจารย์ก็ช่วยไกด์พวกเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะบรรยายให้พวกเราฟังในบทบาทอีกหมวกหนึ่งของอาจารย์คราวนี้เป็นหมวกที่อาจารย์ดำเนินการมาตั้งแต่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการ NECTECH อาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจารย์อาจจะเล่าให้พวกเราฟังเรื่องของการถวายงานสมเด็จพระของสมเด็จพระเทพรัตน์ในบทบาทที่ท่านทรงเกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์เป็นการที่ช่วยให้พวกเราได้รับทราบถึงบทบาทของสวทช.บทบาทของนักวิจัยนอกจากในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยในเชิงสังคมและในเชิงการศึกษาก็มีบทบาทอย่างมากแล้วก็สมเด็จเทพรัตน์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราต่อวงการวิทยาศาสตร์ต่อสวทช.ต่อ NECTECH ต่อ Nanotech และศูนย์อื่นๆอย่างมากนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ไพรัตน์แล้วก็ขอเชิญอาจารย์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังครับเกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสิริเวลาอายุมากขึ้นเวลาใครมาแนะนำมันก็ยาวขอบคุณสิริครับขอบคุณพวกเรานะฮะที่มาฟังกันยิ่งอย่างที่สิริบอกอันนี้มันเป็นฟอรัมของ Nanotalk ซึ่งเขาก็จัดเป็นประจำแต่พอผมไปดูที่นั่นแล้วเนี่ยห้องมันเล็กแล้วก็แสงสว่างมันเยอะแล้วมันไม่มีจอโปรเจคเตอร์ก็เลยปรึกษาอาจารย์ศรีเลิศกับคุณรามว่าเอ๊ะมาคุยกับทาง NECTECH ดูเพื่อจะใช้ห้องนี้เพราะห้องนี้มันกระทัดรัดดีผมเยอะแล้วมีโปรเจคเตอร์
แต่ก็ติงโปรเจคเตอร์นิดหน่อยนะฮะดร.สรัญว่าน่าจะเปลี่ยนตัวนี้ได้แล้วนะครับว่าที่ผู้อำนวยการนั่งอยู่นี้เพราะรู้สึกเรสโซลูชันมันไม่ค่อยชัดสัมผัสยังไงลองดูกันนะฮะแต่ห้องนี้ผมว่าเป็นห้องที่เหมาะในการบรรยายสักประมาณ 70-80 คนนะครับก็ต้องขอบคุณทางดร.สรัญทาง Nextech ด้วยนะก็ตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับที่จัดงานครั้งนี้คือผมก็ตอนหลังๆก็ไม่ค่อยได้บรรยายให้กับพวกสวทช.เท่าไหร่แต่มักจะไปบรรยายข้างนอกเป็นประจำโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับ IT หรือทางวปอ.อะไรเนี่ยมักจะเป็นประจำนะครับตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องขอบคุณด้วยก็คือพวกทีมงานที่ทำถวายเสด็จประเทศที่ตรงนี้เขียนว่าสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริพระองค์ท่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ที่สวทช.นะฮะอยู่ใต้ดร.ชดามาสแล้วคุณเยาวรักษ์อันวันนี้อาจจะไม่มาแต่เจ้าหน้าที่มาหลายคนและอีกอันหนึ่งต้องขอบคุณหลายคนที่นั่งนี้เนี่ยเพราะว่าโครงการพระองค์ท่านนี่มันไม่ใช่หมายความว่าผมทำคนเดียวหรือสำนักงานประสานงานโครงการทำหน่วยเดียวที่จริงเป็นเครือข่ายไปหมดทั้งประเทศไทยเลยนะที่นั่งยินนี้ก็หลายคนที่ทำงานถวายท่านอาจารย์เซเลอร์ก็ถวายทางสงเกียรติรัฐการพวกนั้นก็ถวายนะครับอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องเรียนไว้ล่วงหน้าคือเวลาผมหมายโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโครงการ S&T ตามพระราชดำริเนี่ยต้องดีแคลร์ตอนนี้ว่าเฉพาะส่วนที่ผมไปเกี่ยวข้องหรือสำนักงานโครงการเกี่ยวข้องเท่านั้นนะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงงานเยอะกว่านี้มากนะครับแล้วก็แม้แต่ในสวทช.เองก็อาจจะมีโครงการอื่นที่ทำถวายโดยไม่ได้ผ่านทางผมหรือทางสำนักงานโครงการอันนี้ต้องเรียนให้ทราบไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าโครงการของพระองค์ท่านมีแค่ที่ผมจะอธิบายไม่ใช่นะครับนี่ผมจะอธิบายเป็น2ตอนนะครับผมได้ขอคุณรามาปกติเริ่ม11โมงผมขอเริ่ม10ครึ่งเพราะกลัวว่าเวลาจะไม่ได้แล้วผมจะพยายามบรรยายแล้วทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะไม่รามที่จะดิสคัสกันอะไรกันนะครับเพื่อจะตั้งคำถามแล้วการบรรยายผมเนี่ยจะเป็น2ตอนนะคือไม่ได้ทั้งหมดแต่ได้2ตอนที่สำคัญตอนแรกที่จะบรรยายก็คือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริพระองค์ท่านนะครับแล้วตอนครึ่งหลังเนี่ยผมจะบรรยายว่าได้มีการขยายไปทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของนักวิจัยที่นี่ว่าโอกาสของนักวิจัยจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับมี2ตอนตอนนี้สไลด์แรกที่ผมขึ้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนไว้ว่าโครงการที่สารสนเทศตามพระราชดำริพระองค์ท่านเนี่ยถ้าดูแล้วจะเห็นว่าตรงถึงแม้ไม่ชัดนักนะเริ่มตั้งแต่ปี2538เมื่อกี้สีเลิกก็ได้บอกพวกเราไว้บ้างแล้วนะครับว่าเริ่มมานานแล้วเพราะฉะนั้น2538เนี่ยถ้านับมาถึงนี่ก็เกือบ20ปีใช่ไหม57เกือบ5นะฮะแล้วที่เรียนไว้ก็คือว่าเดี๋ยวจะเห็นรายละเอียดว่าคือในปี38เนี่ยพระองค์ท่านโปรดให้ตั้งกองทุนจะปิดไหมมันมืดจะปิดตรงนี้หน่อยไหมจะได้เห็นตรงนี้โปรดให้ตั้งกองทุนกองทุนนั้นเนี่ยคือผมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมเป็นผู้อำนวยการ Nextech เราทำ National IT Committee แล้วผมมีความกังวลมากเลยว่าคือถ้าคุณอยู่สัก20ปีมาก่อนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอ้พวกโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่แต่ในเมืองหลวงนะต่างจังหวัดนี่ลำบากมากแล้วพอปี38เนี่ย37 38ผมเป็นเลขา National IT Committee ที่นายกเป็นประธานผมกังวลมากอยู่2เรื่องคือคนไม่รู้จัก IT เดี๋ยวนี้สบายมากที่ก่อนคนไม่รู้นะIT หน้าตายังไงเนี่ยแล้วอันที่2ก็คือว่ากลัวว่าไอ้ National เขาเรียกไอ้Information Infrastructure NII นะฮะซึ่งตอนหลังก็คืออินเทอร์เน็ตก็กลัวมากว่ามันจะอยู่แต่ในเมืองหลวงแล้วไม่ออกไปชนบทกังวลมากเลยคือเมืองไทยเนี่ยมันแปลกนะวิธีบริหารจัดการก็เลยไปปรึกษาทางพรรคพวกแล้วพอดีรองผู้อำนวยการกองสลากเนี่ยคุณวัชรินทร์เนี่ยแกก็มาเสนอกับคุณวิลาวันว่าน่าจะออกสลากถวายท่าน400ล้านนะครับก็ออกสลากแล้วไปถวายพระองค์ท่านก็พระองค์ก็โปรดให้ตั้งเป็นกองทุนแล้วให้ตั้งกรรมการเพราะฉะนั้นจะเห็นรายชื่อกรรมการเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ประธานเองแล้วโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมเป็นรองประธานนะฮะแล้วมีหลายคนอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทวีศักดิ์ตั้งแต่ข้างโน้นนะคุณมนูคุณแจ็คอะไรอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดแล้วก็ดร.ชดามาสเนี่ยเป็นเลขานะครับแล้วก็ผมก็กราบทูลว่าเอา Nextech นี่แหละเป็นเลขาเพราะมันทำด้วยคนใดคนหนึ่งไม่ได้ตอนนี้ก็เติบโตมาเป็นสำนักงานประสานโครงการตามพระราชดำริพระองค์ท่านอยู่ใต้สวทช.แล้วก็มีงานทำอยู่ทุกวันแล้วโครงการเนี้ย
คือทิศทางแล้วแต่พระองค์ท่านแต่เราเนี่ยทำเทคโนโลยีถวายท่านพอผมไปทำให้ท่านครั้งแรกเนี่ยผมก็ซาบซึ้งมากเลยผมไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนยากไร้มีคนชนบทขนาดนั้นผมไม่รู้เลยว่ามีคนพิการมากขนาดนี้เดี๋ยวเราคอยดูว่าคนพิการเมืองไทยเนี่ยขนาดไหนแล้วท่านก็โปรดให้เอาไอทีเข้าไปก่อนแล้วท่านเคยรับสั่งว่าไอทีเนี่ยเพิ่งเห็นประจักษ์ว่าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่ช่วยคนพิการได้ดีเดี๋ยวเราลองค่อยๆดูนะฮะงั้นเริ่มต้นอันนี้เป็นภาพที่เราเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายงานทุกๆต้นปีอันนี้ก็เป็นการถวายงานเมื่อ18กุมภาพันธ์57นะฮะแล้วท่านโปรดให้ฉายทรงฉายรูปร่วมกับคณะกรรมการในภาพบนนะฮะแล้วภาพล่างเนี่ยก็เป็นภาพการประชุมส่วนด้านซ้ายที่แสดงอยู่เนี่ยก็มีรายชื่อกรรมการเยอะแยะนะครับคือไม่ใช่ว่ากรรมการเนี่ยมีไม่เยอะแต่ว่าคนที่ถวายงานเนี่ยเข้าเฝ้าหมดเพราะฉะนั้นรายชื่อจะเยอะมากเลยคนถวายงานนี่วันก่อนก็ทรงรับสั่งว่าเดี๋ยวนี้เครือข่ายขยายไปมากแล้วก็ทั้งเอกชนทั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูปเนี่ยก็มีกรรมการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้สไลด์ที่ผมจะแสดงสัก 20-30 สไลด์แต่ผมจะไม่ลงลึกนะสไลด์เนี่ยเป็นสไลด์ที่ผมเคยไปบรรยายให้กับพวกอาเซียนที่มาประชุม CIO นะเมื่อสักปี2ปีมาแล้วแต่ผมคิดว่าสไลด์เนี่ยยังไม่เอาออฟเดทนะครับแล้วก็ใช้ได้ก็เลยเอามาแสดงนะฮะว่าไตเติลเนี่ยเขาพูดว่าเป็น ICT เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นได้แล้วก็ไปปรับปรุงการศึกษาแล้วทำให้เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของพวกด้อยโอกาสคีย์เวิร์ดในนี้คือคนด้อยโอกาสนะโครงการประเทศเป็นโครงการของคนด้อยโอกาสคนมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสไปนะครับด้อยโอกาสหมายถึงโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลนะฮะพวกที่คนพิการพวกที่ติดคุกเนี่ยพวกนักโทษเนี่ยแล้วพวกที่บ้านพินิจหรือพวกที่เด็กป่วยในโรงพยาบาลเรื้อรังแล้วท่านก็รับสั่งทีละเรื่องละเรื่องนะครับทีนี้ผมเอาพระราชประวัติท่านขึ้นมาซึ่งพวกเรารู้จักดีนะครับแต่ผมพยายามขีดเส้นใต้เห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านจะครบ60พรรษาปีหน้านะพวกเรารู้กันดีแล้วก็จะเฉลิมฉลองกันผมว่าเฉลิมฉลองใหญ่มากนะครับแล้วเราก็ทราบดีว่าท่านเป็นองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านะครับอันหนึ่งที่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยควรจะรู้ว่าพระองค์ท่านมีเรียนหนังสือเก่งนะคือท่านสอบได้ที่1ของประเทศไทยใช่มั้ยถ้าเราอยู่ในยุคนั้นเราจะรู้ในปี1968และ73เนี่ยแล้วท่านก็ศึกษาแล้วได้ First Class Honor นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเข้าใจตอนนี้เอ๊ะทำไมท่านโปรดเรื่องการศึกษาโปรดเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะท่านอินเทลลิเจนท์ท่านเป็นสกอลาร์ท่านจดทุกอย่างนะครับแล้วท่านก็จบปริญญาเอกนะฮะทางด้านการศึกษาแล้วคุณจะเห็นว่าท่านเนี่ยอัจฉริยะคือท่านผมเคยเฝ้าท่านที่ภูเก็ตเนี่ยมีคนมา 3-4 ชาติมาเฝ้าท่านท่านก็รับสั่งภาษาอังกฤษพอคนฝรั่งเศสมาท่านรับสั่งฝรั่งเศสคนเยอรมันมาท่านรับสั่งเยอรมันคนจีนมาท่านก็รับสั่งแมนดารินท่านรับสั่งได้อย่างน้อยก็4ภาษาที่ผมมีประสบการณ์นะครับตอนนี้เวลาเราดูว่าเอ๊ะทำไมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยทำไมคนไทยถึงรักพระองค์ท่านมากคือพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ที่สูงแต่ท่านเฉลียวฉลาดปีชายาแล้วท่านมาทำงานให้กับคนไทยที่ด้อยโอกาสอันนี้ไม่ว่าอย่าว่าแต่คนไทยเลยคนต่างชาติก็เลื่อมใสท่านมากอย่างผมตามเสด็จไปที่ลินเดาที่ลินเดาคนมาเลเซียมาถามผมว่าทำไมอยู่ว่าพรินเซสถึงชาร์มมิ่งอย่างนี้บอกทำไมอยู่ว่าไงบอกไม่รู้ทรงแต่งกายก็ธรรมดาแล้วก็ทักทายกับทุกคนพูดคุยได้หมดเลยอย่างเงี้ยท่านพระราชาเทวสายท่านดีมากไม่ถือสาอะไรแต่นี้ผมแน่ใจว่าที่ท่านได้มาเนี่ยเพราะท่านทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมไม่ลงรายละเอียดในอักษรทั้งหมดนะคุณจะเห็นว่าเป็นภาพที่ในหลวงเนี่ยเสด็จไปช่วยคนพิการนะเสด็จไปช่วยต่างจังหวัดอะไรอันนี้เป็นที่รู้จักกันดีแล้วท่านก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือเดินตามรอยเท้าพ่อคุณลองดูภาพนี้ถ้าคุณอายุน้อยแล้วตามพ่อแม่ไปไหนมันก็เกิดความประทับใจอยู่ในนั้นท่านไปโรงเรียนที่ชนบทแล้วก็มีเด็กโรงเรียนที่ยากไร้อย่างเงี้ยแล้วดูท่านเสด็จตามในหลวงเนี่ยนะเดินขึ้นเขาอะไรต่ออะไรท่านก็เสด็จหมดนะครับแล้วอันนี้จะเห็นว่าท่านเรียนรู้จากในหลวงนะฮะเดินตามรอยเท้าพ่อเนี่ยเป็นผมว่าเป็นหนังสือที่ดีมากท่านี้แล้วมาเกี่ยวอะไรกับงานวิทยาศาสตร์ในรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดผมอันนี้เอามาจากที่ท่านมีเข้าใจว่ามีเล่มที่แจกข้างหน้าด้วยนะครับท่านไป
lecture ที่ของ UNESCO มาที่มหาวิทยาลัย National University นะฮะที่โตเกียวผมตามไปด้วยแล้วท่านก็ทรงบรรยายเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์นี่กับการพัฒนาแล้วท่านก็รับสั่งไว้ว่าคือเราจะสังเกตว่าเวลาท่านทำวิทยาศาสตร์ที่นี่เนี่ยวิทยาศาสตร์ที่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผล impact เนี่ยมันสำคัญมากกว่าผมเข้าใจว่าท่านสนพระทัยว่ามันไปช่วยประชาชนอย่างไรแต่วิทยาศาสตร์มันเป็น means เท่านั้นนะครับเป็นดังนั้นผมก็เพิ่งเรียนรู้ว่าถ้าวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องไปตอบคำถามประเทศให้ได้ถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเราตีพิมพ์ได้เราได้ปริญญาเอกแล้วเนี่ยแล้วเราบอกเราที่สุดมันคงไม่จริงมันถามว่าไปช่วยประชาชนดีขึ้นไหมเพราะฉะนั้นในภาพเนี่ยท่านรับสั่งว่ามันเบสิกนิดเลยมันมี4อย่างนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคกับที่อยู่อาศัยใช่ไหมปัจจัย4ซึ่งเป็นเบสิกที่ประเทศไทยก็ทำมาหลายปีแล้วจะเห็นว่าในชาร์ตเนี่ยท่านก็รับสั่งว่าอาหารเนี่ยจะต้องถูกสุขภาพถูกสุขลักษณะแล้วก็มีประโยชน์นะฮะแล้วน้ำท่านก็รับสั่งถึงวิธีกรองน้ำแบบน้ำสะอาดกรองแบบสมัยก่อนต้องเทคนิคมากเป็นใช้ทรายใช้อะไรกรองให้สะอาดแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ท่านไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านอย่างเวลาเกิดสึนามิท่านก็ไปโปรดให้สร้างบ้านแล้วเวลาท่านทรงงานเนี่ยท่านก็ทรงงานผ่านชัยพัฒนาหรือทรงงานผ่านกาชาดนะเครื่องนุ่งห่มก็อย่างผ้าไหมอะไรต่ออะไรแล้วก็พวกยารักษาโรคเพราะงั้นก็มี4เรื่องแต่แน่ละแต่ละเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับเสร็จแล้วท่านก็เริ่มสนพระทัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นใช่ไหมครับก็อย่างสนพระทัยเรื่องแก๊สโซฮอลสนพระทัยเรื่องไบโอดีเซลแล้วจะเห็นว่าท่านเนี่ยเรียนหนังสือที่ AIT นะเรื่องรีโมทเซนซิงถ้าใครไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านรับสั่งเรื่องดาวเทียมเรื่องรีโมทเซนซิงท่านทรงทราบว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มีไบโอเทคนี่ข้างล่างก็เป็นงานที่ไบโอเทคกับงานที่เน็กเทคไปถวายท่านเรื่องรถซึ่งไปใช้ในที่กันดารที่เวลาเกิดดิซาสเตอร์เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษที่ข้างบนขวาเนี่ยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับการศึกษาท่านรับสั่งว่าการพัฒนาเนี่ยในการพัฒนาทั้งหลายวิทยาศาสตร์นี่และ education เนี่ยเป็นความจำเป็นนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษานี่คือเบสิกจริงๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเริ่มสนใจว่าจะหนีอินคัมแทร็ปยังไงใช่ไหมแต่นี่มันนอกเรื่องผมคงไม่พูดที่นี่นะครับแล้วท่านก็รับสั่งว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เลยถ้าไม่มีการศึกษาถ้าการศึกษาไม่อยู่ในแผนเนี่ยความยั่งยืนมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วท่านรับสั่งว่าการทดลองเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเราลองแล้วเนี่ยเราถึงจะเรียนรู้แล้วก็ไปทำให้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง IT ผมเข้ามาเรื่อง IT นะครับอันนี้ก็ได้ทรงรับสั่งว่า IT เนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็การที่เราจะรู้ IT เป็นเรื่องจำเป็นมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณเห็นไหม IT มีใครบ้างไม่ใช้ IT อันนี้รับสั่งไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี95นะครับแล้วบรรทัดสุดท้ายที่ผมเรียนไว้แล้วว่าคนด้อยโอกาสหมายถึงโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลเด็กป่วยเนี่ยเรื้อรังในโรงพยาบาลแล้วก็พวกที่ต้องขังแล้วก็คนที่พิการนะครับทีนี้สำหรับเรื่องโรงเรียนเนี่ยตอนเริ่มต้นโครงการใหม่ๆท่านก็เอารายชื่อโรงเรียนมาให้เลยแล้วผมก็เพิ่งเรียนรู้เป็นครั้งแรกไปโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่มีคือถ้าเราดูทีวีของท่านเนี่ยถ้าใครเคยตามท่านมาเรื่อยๆอันแรกที่ท่านทำก็คืออาหารใช่ไหมท่านจะรับสั่งบ่อยว่าไอ้ที่อาหารกลางวันน่ะให้เด็กปลูกผักเป็นเลี้ยงหมูเป็นอะไรต่อโปรตีนอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเบสิกนิดเลยเริ่มต้นจากนั้นท่านถึงโปรดว่าพวกเรา IT ดีก็ไปดูซิ IT ยังไงโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยท่านทรงกำหนดเองแล้วท่านก็บอกเอาคอมพิวเตอร์เก่าให้เขาก่อนก็ได้แล้วยังรับสั่งอีกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยหัดพิมพ์ดีดก่อนนะท่านก็ห่วงมากว่ากลัวว่าจะโดดไปเร็วเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายอะไรท่านก็ทรงระมัดระวังนะครับแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เก่าแต่ท่านก็บอกถ้าที่ไหนจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ใหม่ก็ให้บอกมาท่านก็จะพระราชทานให้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนมีทั้งศึกษาสงเคราะห์ผมก็เพิ่งเลยว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เนี่ยเป็นคนที่ถ้าเราไปเยี่ยมเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เป็นชาวเขาอะไรต่ออะไรนะครับอยู่ในกระทรวงศึกษาแล้วก็โรงเรียนที่สังกัดกองศึกษาคนพิการตำรวจตระเวนชายแดนตอนหลังก็โปรดให้ทำโรงเรียนประยัติธรรมแล้วก็อิสลามภาคใต้ด้วยนะครับพวกนี้อยู่ในสังกัดรัฐบาลหมดนะอีรัฐบาลแต่ว่าท่านไปเสริมให้ดีขึ้นนะครับ
แล้วตอนเราทำเนี่ยเราก็มีตัววัดพวกทีมดร.ชลามาศเยาวรักษ์เนี่ยเขาไปทำอันนี้ก็พูดให้เห็นว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ตัวเลขอาจจะไม่อัปทูเดตถึงปี14แต่ว่าจะเห็นว่ามันมีการเติบโตเราก็แบ่งว่าโรงเรียนขนาดใหญ่เกิน 1,000 คนโรงเรียนขนาดกลาง500ถึง 1,000 แล้วเล็กเกิน500แล้วก็ลองnumber of computer นะครับว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นความหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เข้าไม่ถึงรัฐบาลเข้าไม่ถึงท่านก็บอกรับสั่งให้ไปทำมันก็มี growth ของมันว่าเติบโตเท่าไหร่นะฮะมีการวัดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการเรื่อง connectivity ก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ dial up ตั้งแต่ปี04มา11จะเห็นว่า dial up เนี่ยเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆลดลงคือก็ได้รับมันสมัยก่อนใช่ไหมคนที่อายุเท่าๆผมเนี่ยสมัยก่อนก็โมเด็มคุณก็คงเห็นโมเด็มแล้วมันหมุนเอาแล้วมันก็อึดอัดมากโมเด็มนะแล้วต่อมาก็เป็นลีสไลน์แล้วคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของท่านก็พัฒนาไปเป็น ADSL คือบรอดแบนด์งั้นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนว่าทันกับเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมโหฬารมากมายนะลงทุนเท่าที่ควรแล้วก็เว็บไซต์ก็เกิดมากขึ้นมีนี่คือ growth ของเว็บไซต์เมื่อเวลารับสั่งให้ไปทำเนี่ยต้องบอกฮาร์ดแวร์ก็ส่วนหนึ่งนะอย่ามุ่งแต่ซื้อของแล้วแต่ฮาร์ดแวร์แต่ที่สำคัญคือมันสร้าง knowledge หรือเปล่า connectivity มันได้หรือเปล่างั้นเว็บไซต์เขาก็ทำเป็นนะอันนี้ก็สูงขึ้นแล้วเราก็พวกทีมที่ไปทำงานก็วัดว่าเราผลสำเร็จมันอยู่ไหนอันนี้ก็วัดจากว่าเด็กที่เรียนแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาได้ไปเรียนต่อไหมก็วัดดูว่าไปได้นุปริญญามากเท่าไหร่เข้าไปสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้นไหมอะไรนี้ก็มีตัวเลขที่มันเติบโตอย่างนี้คือทำก็มี KPI ที่วัดกันอะไรกันว่าลงไปแล้วประชาชนได้อะไรนะครับแล้วก็ตอนเว็บ 2.0 มาก็ทีมเนี่ยพวกอาจารย์ทวีศักดิ์ชดามาศพวกเราทั้งหลายก็บอกมันถึงเวลาที่จะต้องเอา 2.0 เนี่ยเข้าไปในโรงเรียนก็เว็บ 2.0 เข้าไปเพราะ 2.0 เข้าไปก็คือว่าก็ต้องมี collaboration ใช่ไหมเรารู้ว่าพวกเว็บ 2.0 เนี่ยมัน collaborate ทำงานกันก็มีการทำเรื่องครบเรื่องสิ่งแวดล้อมเด็กในชนบทวัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งข้อมูลไปแลกเปลี่ยนกับคนที่อื่นทั้งในอเมริกาด้วยอะไรด้วยเรื่องที่ true culture ซึ่งเด็กเขาทำได้ที่ก่อนอยู่ในห้องแลบทำยากเย็นแต่ตอนหลังเขาไปทำในชนบทได้แล้วก็เรื่องสุขภาพและทั้งหลายงั้นคือเนื้อหาก็อันหนึ่งนะแต่การที่ทำให้สกิลของเด็กคือทักษะเนี่ยทันเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนเราทำปริญญาเอกเนี่ยเรารู้ว่าวิธีการเรียนปริญญาเอกมันคืออะไรแต่เนื้อหามันอาจจะเอาอัปเดตวันใดวันหนึ่งก็ได้ถูกไหมแต่การใช้ทูที่เป็นรู้วิธีคิดเป็นงั้น 2.0 collaborative เนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปในโรงเรียนของพระองค์ท่านเกือบทั้งนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์เรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของกระบวนการทางด้านโกลบกระบวนการทางด้านนี่คือเป็นตัวครบนะแล้วเวลาทำก็ทำกับสสวททำกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องคนอื่นก็รับลูกไปทำหมดไม่ใช่สวทชทำคนเดียวนะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้ามารับลูกไปอะไรไปจะเห็นว่ารูปอย่างเงี้ยคือพวกที่อยู่ในชนบทเขาก็ซึ่งน่าสนใจมากเขาก็ถ่ายเรื่องน้ำสะอาดถ่ายเรื่องแมลงถ่ายอะไรต่ออะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นอันนี้ก็ปริยัติธรรมท่านก็คือท่านรับสั่งบอกว่าสามเณรเนี่ยในต่างจังหวัดคือคนที่เขายากไรเขาก็อยากเรียนหนังสือใช่ไหมแต่นี้บางคนก็เชื่อเรื่องศาสนาก็ไปบวชเป็นสามเณรแต่เขาก็เรียนนี่เวลาสามเณรเรียนแล้วเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ทางโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไอทีเนี่ยเข้าไปนะครับทุกวันนี้ก็แอคทีฟเรื่องก็จะเริ่มที่น่านเริ่มที่ตอนนี้ก็มีหลายแห่งนะครับทางด้านเหนืออันนี้ก็เวลาสามเณรเข้าไปรูปซ้ายเนี่ยที่จริงสามเณรก็เหมือนเด็กใช่ไหมสามเณรก็สนๆนะว่าจริงๆเหมือนเด็กเหมือนแต่ว่าได้เข้ามาในระบบก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือมีอาหารมีเรียนหนังสือมีที่พักเรียนรู้ทางธรรมแล้วก็เรียนรู้ทางอันนี้ไอทีก็เข้าไปสามเณรก็ซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นทำโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์เป็นใช่ไอทีเป็นแล้วก็ไปแข่งขันกับเด็กทั่วไปนะตอนนี้สามเณรก็เริ่มที่จะเข้าไปประกวดคือมีโครงการที่อาจารย์จิผมจำชื่ออาจารย์จิได้ไม่เต็มนะฮะจิรศักดิ์นี่ทำมาตั้งแต่นานแต่ว่าไปทำเขาเรียกคอมพิวเตอร์บอร์ดเล็กๆอันเราเรียกอะไรนะอะไรบอร์ดเนี่ยไอทีโกโก้บอร์ดเป็นบอร์ดซึ่งเอาสำเร็จรูปโดยอาจารย์ที่เชียงใหม่
ท่านทำมาแล้วก็ป๊อปปูล่ามากเวลาเด็กทำโปรเจกต์ก็เอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานแล้วไปเสียบทำนู่นทำนี่พระก็ไปทำไปเรื่องควบคุมการเอาน้ำไปลดผักให้มันออโตเมติกอะไรเงี้ยนะครับแต่คนสอนนี่เป็นพระก็ได้เป็นสามัญก็ได้นะอย่างรูปข้างขวานี่นะก็มีคนสอนจากที่ต่างๆตอนนี้ตอนหลังเนี่ยก็ไปถวายงานที่ภาคใต้ท่านก็รับสั่งให้ท่านเสด็จภาคใต้แทบทุกปีก็ภาคใต้ก็ผมก็ตามไปนะมาบางทีตามไปภาคใต้ก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันนะแต่ไปก็ไปตรงจุดที่มันควรจะไปไม่ควรจะไปอะไรที่มันไม่ควรจะไปก็โรงเรียนอิสลามผมก็เรียนรู้เยอะมากอ๋ออิสลามนี่เขาเรียนหนังสืออย่างนี้เขามีหอของเขาเนาะแยกผู้หญิงผู้ชายเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาแต่ไอทีก็เข้าไปช่วยเด็กตอนสอนครั้งแรกอาจารย์ไหวทินซิลินะครับท่านตอนนี้ทำงานให้ยูเนสโกให้ยูเนสโกก็ทำแต่ต้นซิมิโอเป็นรองเบอร์สองซิมิโอหรือเบอร์หนึ่งเบอร์สองซิมิโอนะครับก็ไปช่วยเรื่องการศึกษาแล้วก็ทั้งสอนครูแล้วคุณจะเห็นไหมว่าเด็กคนนี้เวลาภาพเนี่ยผมชอบมากคือเด็กเวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ไหมคือมันสนุกมันตื่นเต้นแต่ก็ต้องสอนในสิ่งที่เด็กควรจะรู้ครูควรจะรู้นะฮะส่วนสอนที่ระมัดระวังแล้วก็ e-learning คืออันนี้ก็เป็น innovation ที่ทาง Nextech ไปถวายคือทางไกลดาวเทียมที่มาจากไกลข้างบนเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ว่าเวลาครูเขาฟังแล้วนี่บางทีเขาทำ time table ไม่ทันบางทีผ่านไปแล้วแล้วเพิ่งมาฟังทีหลังก็ยากตอนนี้ก็เป็นไอเดียพวกทีมอาจารย์ทวีศักดิ์ยักษ์เนี่ยบอกให้เอาคอนเทนต์เนี่ยมาลงในเครื่องอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็จะเปิดเมื่อไหร่ครูก็เปิดได้ตามเวลานะครับอันนี้ก็มีประโยชน์เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ครูขาดครูฟิสิกส์ก็มาเรียนแมทครูแมทไปเรียนฟิสิกส์เราสอนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับตอนนี้ก็เอาทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็อาชีวะลงไปนะก็เป็นโครงการตามพระราชดำริพระองค์ท่านนะแล้วนี่ก็ป๊อปปูล่าคือเวลาใกล้สอบเมื่อไหร่เนี่ยพีคมันจะขึ้นเลยแล้วเด็กก็มาค้นเอาไอ้ตัวเนี้ยไปทำให้เกิดประโยชน์ EDL TV ก็เลยไม่ได้ประโยชน์แต่เฉพาะชนบทได้ประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็เรียกดูได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใส่ดิสไดรฟ์แล้วก็แพ็คไปนะครับก็ไปดิสไดรฟ์อย่างนี้ก็ถูกมากนะครับเป็นกิ๊กราคาไม่กี่ตังค์ก็แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็มีราชภัฏราชมงคลมาช่วยในการเผยแพร่เพราะเราเผยแพร่เองไม่ได้ใครอยากได้ก็ไปก๊อปปี้ที่ราชภัฏราชภัฏไม่ใช่ราชมงคลราชภัฏอย่างเดียวนะอันนี้อีกอันก็คือเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลท่านก็รับสั่งว่าเด็กเนี่ยท่านเสด็จคุณจะเห็นว่าท่านเสด็จประเทศเวลาท่านรับสั่งว่าพ่อเราท่านบอกที่ฉันไปเปิดงานนี่ไม่ใช่ฉันไปเปิดงานนะฉันไปเรียนรู้นะฉันก็ท่านถึงโจทย์มาที่เราก็โจทย์ท่านไปโรงพยาบาลท่านสังเกตว่าเด็กป่วยโรงพยาบาลเนี่ยป่วยเรื้อรังนานมากแล้วไม่ได้เรียนหนังสือแล้วซึมเศร้าต้องบอกเอาไอทีไปให้เขาเล่นเกมแล้วก็สอนหนังสือเขาด้วยได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่เริ่มต้นแล้วต่อมากระทรวงสาธารณสุขก็มาพิกอัพคือท่านรับสั่งว่าโครงการท่านเนี่ยไม่ต้องทำเยอะทำเป็นตัวอย่างพอแล้วถ้าใครอยากจะมาเพิ่มหรือสเกลไปจากท่านก็ไม่ว่าอะไรสาธารณสุขก็เข้ามาในโครงการนี้นะฮะอันนี้ก็คือเด็กจะเห็นสถิตินะครับว่าตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลแล้วเด็กที่ได้รับการก็มีครูจากกระทรวงศึกษาไปช่วยสอนแล้วก็เด็กก็ได้เรียนรู้จะเห็นว่าผลสำเร็จก็มีนะครับก็มีเวิร์กช็อปด้วยอะไรด้วยให้กับพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จก็คือว่าอย่างกรณีคุณดวงกมลเง่าคำเนี่ยนะก็ป่วยแล้วก็พอออกมาเนี่ยก็ไปพอได้เรียนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยต่อมาก็ไปเรียนปริญญาตรีที่รามคำแหงทางคอมพิวเตอร์ไซน์คุณจะสังเกตว่าเป็นการให้โอกาสใช่ไหมเขาก็ออกมาแล้วก็เรียนได้แล้วก็เด็กชายจักรพันธ์คนนี้ก็เหมือนกันอายุ14แล้วก็ป่วยที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่เพชรบุรีแล้วเราอยู่หลังท่านก็เรียนหนังสือตอนนี้ก็มีครูมาช่วยติวแล้วก็ไปศึกษานอกเรียนป่านนี้อาจจะจบแล้วก็ได้เพราะสไลด์นี้มันเก่ามากนะครับแล้วก็มีกรณีที่มหาราชนครเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีคนไปช่วยกันอะไรกันนะอันนี้ก็สังเกตว่าคนด้อยโอกาสท่านก็ไปเพิ่มโอกาสให้ใช่ไหมทั้งโรงเรียนในชนบททั้งเด็กป่วยนะครับ